สวัสดีค่ะสาวสาวช่องไม่ใช่สาวสาวเอาใหม่สวัสดีค่ะกระต่าย Thanks God นะคะก็วันนี้อาจจะรู้สึกแปลกตานิดนึงวันนี้รีวิวกระเป๋าของใช้ส่วนตัวนะคะนอกเหนือจากเรื่องมีบุญยากอะไรก็ขออนุญาตรีวิวไลฟ์สไตล์ที่เราชอบนะคะเป็นแบบส่วนหนึ่งรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตดูมีสีสันมีความสุขนะคะแต่มั่นใจว่าน่าจะมีสาวๆไม่น้อยนะคะที่ชอบกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะ wow. ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่กระต่ายรักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะเราทำงานหนักนะคะเราก็ซื้อในสิ่งที่เราอยากได้นะคะโดยแบบว่าไม่ลำบากนะคะก็ต้องออกตัวก่อนว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดเก่งมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็ที่มารีวิวกระเป๋าเนี่ยก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ต้องการอวดอ้างอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแค่อยากจะแชร์ในสิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักนะคะเผื่อมีคนในกลุ่มเดียวกันที่เขารู้สึกว่าชอบแล้วก็แบบเล็งเอาไว้อยู่ว่าอยากได้อะไรแบบนี้นะคะแบบอยากได้รุ่นนี้ก็จะได้มีความรู้ก่อนที่จะไปเข้าช็อปแล้วก็ไปซื้อแล้วก็เนื่องจากว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงนะคะก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะที่เราถอยมาเราก็ใช้เวลาในการทำการบ้านมาพอสมควรว่าเราอยากได้รุ่นนี้จริงๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่แฟนหรือวิตตองต้องบอกไว้ก่อนแล้วแต่ก็ไม่ได้ชอบกระเป๋าที่มันเป็นแคนวาสหรือว่าเป็นแบบลายโมโนแกรมนะคะแต่แทบจะไม่มีตรงนั้นสะสมเลยแต่ว่าหลุยส์วิตตองรุ่นเนี้ยสิ่งที่แต่ชอบหลักๆก็คือมันจะเป็นกระเป๋าหนังแท้ทั้งใบซึ่งแต่ต้องบอกก่อนเลยว่ากระเป๋าหนังแท้ทั้งใบเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะราคาโดยถ้าทำจากหนังแท้ทั้งใบเนี่ยราคามันก็สูงอยู่แล้วแต่นี้เป็นหลุยส์วิตตองด้วยก็เลยราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะอันนี้คือข้อเสียหลักๆของกระเป๋าใบนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ชอบแล้วก็เล็งมานานตั้งแต่เขาออกมารุ่นแรกๆที่แบบเป็นหนังสีประมาณเงี้ยนะคะคลาสสิกแล้วก็ไม่มี texture อะไรบนหูใดๆเป็นเรียบๆอย่างเงี้ยเป็นหนังสีนี้ทั้งใบเนี่ยก็เล็งไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแต่รู้สึกว่ามันขัดกับลุคนิดนึงแต่เป็นคนค่อนข้างแต่งตัวง่ายๆมินิมอลนะคะแล้วก็ชอบใส่กางเกงเป็นหลักชอบใส่เสื้อยืดเป็นหลักนะคะไม่ค่อยใส่กระโปรงเท่าไหร่เราเลยรู้สึกว่าตอนนั้นอะชอบนะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ลุคมันดูค่อนข้างคุณหนูเกินไปมีความแบบหรูหราเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจนมาวันนี้นะคะได้เห็นบนวางที่หน้าช็อปนะคะก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยมันเป็นแบบมันดูมีความลิมิเต็ดมากขึ้นแล้วก็ดู playful มากขึ้นมันดูมีความเป็นตัวเรามากขึ้นสามารถใส่แมทกับชุดได้ง่ายนะคะก็อันนี้นะคะแต่ซื้อรุ่นนี้นะคะเป็นหลุยส์วิตตองคาปูซีนนะคะไซส์ BB นะคะสีออกสีน่าจะเรียกว่าเกรย์นะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ไม่เทาแล้วก็ไม่น้ำตาลนะคะเป็นสีที่ใส่ง่ายมากๆเลยนะคะและความพิเศษของใบนี้ก็คือตัวนี้ค่ะมันเป็นรุ่น XOXO นะคะเขาจะทำหนังนะคะเป็นคาดหนังสีน้ำตาลนะคะเป็นตัว X นะคะแล้วก็จะมีสตั๊ดแล้วก็มีโมโนแกรมฝังอยู่บนสตั๊ดนะคะเป็นหลุยส์เขียนว่าหลุยส์วิตตองนะคะลายเป็น XOXO ทั้งหูแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเก๋ไก่มากๆเลยกระเป๋ารุ่นนี้นะคะสามารถถือได้3แบบนะคะก็คือเราสามารถถือมือนะคะสอดข้อมือแบบนี้ได้นะคะหรือว่า2ก็คือเราสามารถสะพายข้างได้แล้วก็ crossbody ได้นะคะซึ่งเป็นลุคที่practical มากๆเราสามารถถือเราไม่จำเป็นต้องสะพายอย่างเดียวนะคะแล้วมีสามารถถือมือได้ด้วยบางทีแล้วมันก็สะดวกเหมาะสมแล้วแต่ชุดที่เราใส่นะคะส่วนวิธีการของกระเป๋าง่ายๆก็คือเขาจะมี flat bag มาให้นะคะเราสามารถใส่แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าตัวกระเป๋าเนี่ยเขาจะไม่มีแม่เหล็กนะคะไม่มีตัวแม่เหล็กซึ่งเขาก็จะเน้นดีไซน์ที่เขาใส่เป็นหลักๆเนี่ยจะเป็นการสอดเขาจะมีทำที่สอดไว้ให้นะคะไม่แน่ใจว่าเห็นไหม
ขาจะมีที่สอดอยู่ตรงนี้นะคะไว้ให้สอดแฟลชแบ็คไว้นะคะเพื่อความสีเขียวมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูสวยงามหลักๆก็คือโชว์โมเนแกรมตัวนี้นะคะหรือว่าถ้าแบบคนต้องการเซฟจริงๆก็สามารถเขามีตัวเกี่ยวด้านในนะคะเกี่ยว2ฝั่งนะคะเพื่อให้กระเป๋ามันอ้าน้อยมากขึ้นนะคะแล้วก็สอดแฟลชแบ็คเก็บไว้ตรงนี้หรือว่าไว้ตรงนี้ไว้ด้านหน้าได้เช่นกันนะคะก็กระเป๋าค่อนข้างมีน้ำหนักเนื่องจากว่าเป็นกระเป๋าหนังทั้งใบนะคะก็อันนี้คือข้อเสียอย่างนึงแต่ว่าด้วยความที่มันสวยค่ะมันเป็นหนังทั้งใบอันนี้ถ้าคนที่ชอบก็อาจจะลืมเรื่องน้ำหนักไปได้เลยนะคะใส่ของได้ระดับหนึ่งนะคะแต่วันนี้แต่ไม่ได้มาใส่ให้ดูว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะแต่ว่ากระเป๋าอยากจะบอกว่ามี2พ็อกเก็ตนะคะ2คอมพาร์ทเมนต์เนี่ยมันสามารถใส่ของได้เยอะมากแล้วก็มีแบบว่าเป็นซิปเปอร์เป็นแบนๆด้านหลังนะคะเก็บใส่ก้าใส่อะไรของที่แบบใส่ผ้าอนามัยอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ถือง่ายมากๆในทุกโอกาสเลยแล้วก็ใบไม่ใหญ่เกินไปส่วนตัวแต่สูง163นะคะก็สามารถใช้ใบนี้ได้อย่างสวยสะพายข้างมันก็จะอยู่ประมาณช่วงสะโพกนะคะถือมือก็จะดูไม่ใหญ่เกินไปนี่นะคะแต่ว่าไซส์มันกำลังสวยเลยโอเคค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำประมาณแค่นี้นะคะแล้วก็ยังไงถ้าชอบนะคะลองเข้าไปดูที่ช็อปแล้วก็ลองหิ้วดูนะคะว่าเหมาะสมกับเราไหมนะคะแล้วก็บัดเจ็ตได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะไว้โอกาสหน้าจะมารีวิวเพิ่มนะคะ